คะก็กลับมาพบกับมามิอีกแล้วนะคะในช่องซุปเปอร์สกีค่ะในช่วงมามิรีวิววันนี้นะคะมามิจะมารีวิวเปิดกล่องอะไรกันนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะมามิจะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องเลเซอร์กำจัดขนถาวร IPL นะคะซึ่งสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในเขาเป็นยังไงเครื่องตัวนี้นะคะตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็ห่อบับเบิ้ลอย่างนี้ให้อย่างดีเลยนะคะทุกคนก็แต่ก็ยังมีแบบบุบมาบ้างนะคะแต่ไม่รู้ด้านในเนี่ยเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูนะคะก็ดึงชักตัวนี้ออกมาเนาะเดสคูตันนะคะนี่เปิดออกมาฟืบตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือภาษาอังกฤษนะคะทุกคนนี่ก็จะมีคู่มือให้แล้วก็จริงๆแล้วเขาจะมีคู่มือภาษาไทยเนี่ยแนบมาให้เราถ่ายมาให้อย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยิงมามิเปิดดูก่อนเนาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องที่ยิงนะคะก็คือไม่ก้องแก๊งนะคะทุกคนดูแน่นหนานะดูแบบไม่ก้องแก๊งอะที่มามีดูมานี่ก็คือเจ้าหัวเหลืองเนี่ยค่ะหัวเลเซอร์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเขาก็ให้เรามา2หัวตัวนี้จะเป็นหัวกำจัดขนนะคะสีเหลืองถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นหัวทำหน้าใสนะคะตัวนี้แสนช็อตตัวนี้300,000ช็อตซึ่งอยู่ได้นานมากค่ะทุกคนเดี๋ยวแล้วมันมีอะไรอีกขอดูก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแว่นตาเวลาทำเลเซอร์ก็ต้องใส่แว่นตาทุกคนอุ้ยขาดเลยเนาะก็เหนียวมากค่ะเป็นอย่างนี้ทุกคนแว่นตานะคะเอาไว้ใส่เวลาเราจะยิงเลเซอร์แล้วขอดูอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างมาตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวชาร์จนะนี่ไงทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จอะแดปเตอร์มีหัวแปลงให้ด้วยนะคะหัวแปลงแบบเผื่อเราไปต่างประเทศเนาะสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะสะดวกดีนะคะก็เครื่องไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็เวลาเปิดปิดเครื่องเดี๋ยวลองดูนะตุ่มนี้นะเปล่าหรือว่าต้องกดค้างหรือมันต้องชาร์จไฟก่อนทุกคนวิธีใช้งานอยู่นี่ค่ะเขาบอกว่าต้องเสียบปลั๊กไฟก่อนอันนี้ก็อย่างที่บอกสีเหลืองเป็นหัวเลเซอร์แล้วเจ้าหัวเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้ด้วยค่ะทุกคนคือถ้าเกิดหัวเนี้ยหมดเราก็ซื้อหัวใหม่มาเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งเครื่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวทำหน้าใสค่ะสีแดงได้100,000ช็อตก็ใส่ลงไปแต่เจ้าเครื่องนี้ก็คือตรงนี้นะคะคือพอดียังไม่ได้เสียบปลั๊กเนาะมันก็ยังไม่มีไฟขึ้นเวลาเรายิงเนี่ยค่ะมันก็จะนับช็อตให้ตรงนี้จะขึ้นช็อตให้เรานะคะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะใส่กลับไปแล้วนี่นะคะทุกคนก็ลองมาเสียบปลั๊กดูนะคะเปิดเครื่องให้ดูตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดใช่ไหมเขาให้กดค้างนะคะเครื่องเปิดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล1คือมันปรับได้5ระดับนะคะเห็นไหมมันจะมีขีดๆอันนี้เราถ้าเกิดเราทำแรกๆเนี่ยผิวเราเนี่ยเรายังไม่เคยลองหรือว่ากลัวนะคะอาจจะเริ่มที่1 2ไปก่อนก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอกช็อตนะคะ3484ช็อตเนี่ยค่ะยิงได้ขนาดนี้นะคะส่วนตัวด้านข้างเนี่ยก็ตัวนี้นะคะเป็นสถานะบ่งบอกว่าอันนี้คือยิงแบบแมนนวลก็คือเรากดเองเป็นช็อตกดปุ๊บปุ๊บไปอันนี้คือถ้าเกิดแนบกับผิวเนี่ยมันก็จะตึ๊ด
ตึ๊ดตึ๊ดไปนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้แนบกับผิวเนอะเขามีตัวเซ็นเซอร์อยู่ถ้าไม่ใช่ผิวเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะทำเป็นออโต้เนี่ยเราก็กดตุ่มตรงนี้ค้างไว้ค่ะทุกคนเนี่ยกระพริบกระพริบนี่คือเป็นออโต้นะคะเวลาเราแนบกับผิวเนี่ยก็มันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เลื่อนเลื่อนขยับขยับไปนะคะแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขามีเซ็นเซอร์อยู่มันไม่ใช่ผิวนะคะมันก็จะไม่ทำงานโดยที่แบบเห็นไหมคะเนี่ยช็อตมันก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเป็นผิวเรามันก็จะนับช็อตไปเลยนะคะเดี๋ยวเราขอปรับให้มันเป็นแบบแมนนวลธรรมดาก่อนเดี๋ยวเวลาเรายิงเราจะได้ยิงแบบยิงเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็โอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวไปลองดูแล้วการใช้แล้วดีไหนจะมาเล่าให้ฟังนะคะปิดก่อนเป็นยังไงบ้างคะก็เปิดกล่องให้ดูกันคร่าวๆไปแล้วนะคะว่าข้างในเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะคะง่ายๆแล้วก็มีคู่มือมาให้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปคลินิกถ้าไม่สะดวกนะคะแต่ถ้าใครสะดวกเนี่ยก็สามารถเดินทางไปคลินิกทำได้นะคะแต่อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวมามิจะลองไปซ้อมยิงดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าได้ผลอะไรยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะใครที่มีคำแนะนำนะคะสามารถพิมพ์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้มามิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอไปซ้อมยิงจุกระแร้ก่อนนะคะอิงคนเพิ่ม